ช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้ขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างสปาเกตตี้ลงเรือเรามาลงมือทำกันเลยค่ะขั้นแรกใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นด้ามไม้สักตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายใส่หอมแดงลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมเนื้อหมูผัดพอหมูเริ่มสุกแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาผัดจนหมูสุกและเหนียวข้นเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะใส่น้ำพริกกะปิลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เส้นสปาเกตตี้ผัดให้เข้ากันค่ะเติมหมูหวานผัดผสมจนเข้ากันดีจัดเส้นสปาเกตตี้ลงในภาชนะเสิร์ฟรับประทานกับเครื่องเคียงค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลาย